ไปดูเรื่องนี้ก่อนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเจอเวลาน้อยเมื่อวานนี้กระทิงกับบอลกระทิงก็คือขุนนรงค์ประเทศรัฐและบอลกำมันโกมแก้วนักแสดงช่อง3ซึ่งถูกระบุโดยเพจหนึ่งเป็นกลุ่มผู้เสียหายจากคดี Forex TD ตัดสินใจบอกรายการทางช่อง3แล้วก็ไล่เรียงเหตุการณ์คือทั้งคู่ก็เปิดใจเรื่องราวทั้งหมดพิธีกรก็ถามทั้งคู่ก็ตอบเอาตั้งแต่ความสัมพันธ์ไปรู้ได้ยังไงไปเล่นได้ยังไงเนี่ยน้องไรเขาบอกว่าคือตัวคุณกระทิงเนี่ยบอกว่ารู้จักกับนิโก้เนี่ยเป็นพี่เขยของแฟนคุณกระทิงไปเจอกันที่บ้านของนายอภิรักษ์หรือกระทิงเขาจะเรียกว่าพี่รักษ์ตอนนั้นเนี่ยเห็นนายอภิรักษ์เนี่ยกำลังนั่งเทรดอยู่ในห้องทำงานมีจอมีกราฟเต็มไปหมดเลยกระทิงก็เลยถามไปว่าเล่นอะไรกันครับหุ้นหรอทำไมมันหลายจออภิรักษ์ก็ตอบกลับมาว่าเทรด Forex ซึ่งเป็นการเทรดที่ต่างประเทศนะมีการลงทุนเนี่ยสนใจลงทุนไหมมีเงินตอบแทนให้คุณกระทิงบอกก็เลยลงทุนไป 100,000 บาทโดยไม่ได้คิดอะไรคิดว่าดีกว่าเอาเงินไปฝากธนาคารน่ะเข้าธนาคารดอกเบี้ยยังไม่ได้เท่านี้เลยเห็นว่าลงทุนไม่ได้เสียหายอะไรเงินตอบแทนที่ได้ก็คือ 10% อย่างเช่นสมมุติลงเงินไป 10,000 คุณกระทิงจะได้60คือ 6,000 อีก40 Forex จะเป็นคนเก็บไปหมายถึงผลตอบแทนนะค่ะผู้ชมนึกออกใช่มั้ยลงทุนไปเนี่ย 100,000 สิค่ะใช่มั้ยถ้ามันได้ 10% คือ 10,000 สมมติว่ากำไร 10,000 ค่ะกำไรที่ว่านี้ 10,000 เนี่ยจะแบ่งเจ้าตัวคนลงทุน60ก็คือ 6,000 ค่ะอีก 40% คือ 4,000 จะเป็นของระบบของ Forex TD เก็บไปอ่ะเขาตัวก็รู้อย่างนั้นแล้วยังไงหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาเงินไอ้ปันผลที่ได้เนี่ยค่ะคุณกระทิงบอกก็เอาใส่ทบเข้าไปแล้วก็เงินที่ได้จากการเล่นละครก็เอาไปลงทุนเพิ่มรวมทั้งหมดตัวเลขมันก็เลยอยู่ที่ 1,200,000 บาทนอกจากนั้นยังพูดถึงว่าไปรู้จักกับนิโก้วูโคก้าพี่เขยของแฟนใช่ไหมซึ่งนายนิโก้เนี่ยตามข่าวก็คือเป็นแกนนำระดับหัวของ Forex นะคะแต่ไม่ได้แปลว่านิโก้มาเป็นคนเชื้อชวนเขาไปเจอจากอภิรักษ์ใช่เขาบอกนิโก้พาไปเจออภิรักษ์แล้วอภิรักษ์ชวนให้เล่นหลังจากนั้นก็เล่นมาเรื่อยๆแล้วก็ได้เงินตรงตามกำหนดตลอดเจ้าตัวยอมรับเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมครับว่าก็ยอมรับว่าก็มีความหน้ามืดโลภอยากได้เงินเป็นเด็กต่างจังหวัดเข้ามาค่าตัวนักแสดงตอนนั้นเล่นละครก็ตอนณเวลานั้นต้องย้อนกลับไปใช่ไม่เวลานี้นะเวลานี้เขาโด่งดังแต่ย้อนกลับไปเวลานั้นเขาก็ไม่มีละครเล่นอะไรมากมายแล้วคือที่ผมเล่นอ่ะผมก็คิดแค่ว่าผมมาได้ตังค์ตัวเองเอาไปวางแล้วตัวเองได้เงินผมคิดแค่นี้พี่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแชร์ลูกโซ่ผมก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาโกงไม่งั้นผมก็ไม่โปะเงินไปเรื่อยๆจนเป็นล้านสองอ่ะพี่ตอนนั้นผมโอเคผมโลภผมหน้ามืดผมอยากได้เงินนะพี่ผมแบบอ่ะผมมาจากต่างจังหวัดผมไม่ได้แบบมีชีวิตดีๆแบบที่เขาพูดถึงว่าผมมีแลมโบมีอะไรอย่างนี้ผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงผมเข้ามาอยู่ในกรุงเทพผมเป็นทุนนักกีฬานะพี่แบบผมอยู่มหาลัยผมก็เป็นทุนมหาลัยค่าคอนโดผมก็จ่ายเองตอนนั้นละครผมไม่ได้เยอะขนาดนี้นะพี่ค่าละครไม่ได้เอามาเลี้ยงผมได้ขนาดที่แบบผมอยู่ได้พี่ผมก็อยากหาเงินเพิ่มในเมื่ออ่ะโอเคเอาตรงนี้มันได้รายได้แล้วผมรู้สึกว่ามันเทรดได้ผมก็คิดว่าเอ้ยมันเป็นการเทรดแล้วผมได้เงินผมคิดแค่นี้ผมไม่รู้ว่าเขาโกงถ้าเขาโกงผมก็ไม่เล่นพี่ก็ที่เขาบอกว่าผมเอาเงินไปปิดปากคนอื่นไม่มีถ้าพี่เป็นดีไซน์พี่ตรวจได้เลยครับผมไม่มีเงินแบบไปไล่ปิดปากคนอื่นไอ้แลมโบผมยังไม่เคยเห็นพวงมาลัยเลยพี่ถ่ายละครผมยังไม่เคยขี่เลยพี่ผมยืนยันครับผมพร้อมชี้แจงทุกรายได้รายจ่ายของผมทุกอย่างเลยครับเดี๋ยวผมไปยื่นเองครับพี่ถามว่าเป็นผู้เสียหายอะไรทำไมไม่แจ้งความเมื่อ3ปีก่อนตอนนั้นผมก็คิดแค่ว่าผมลงไปแล้วแล้วผมได้เงินด้วยตอนแรกครับคือผมได้เงินปันผลจริงๆใช่ไหมครับผมก็ขาดทุนนิดหน่อยไม่เป็นไรถือว่าช่างมันเถอะผมก็เลยไม่ได้ไปแจ้งตอนนั้นผมคิดแค่นี้พี่ทุกคนก็ไม่ได้ผมก็คุยเอ้ยพี่ก็ไม่ได้พี่ก็ไม่ได้พี่ทำใจแล้วแหละผมก็ผมก็ไม่ได้พี่ผมว่าไม่เป็นไรช่างมันก็เลยไม่ได้แจ้งครับผมคิดสั้นไปอันนี้ผมขอโทษนะครับที่ไม่ได้ออกมาแจ้งความตั้งแต่ตอนนั้นแต่ผมก็รู้แล้วครับว่าผลลัพธ์มันออกมาเป็นอย่างนี้ครับถ้าสมมติว่าทิ้งผิดจริงผมยอมออกจากวงการครับออกจากช่อง3คือไม่เกี่ยวกับใครเลยครับผมยอมครับแล้วก็ผมก็อยากขอโทษนะครับว่าที่ผมอ่ะไม่ได้ออกมาพูดตั้งแต่แรกเพราะผมไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้แต่ผมรู้ว่าอันนี้คือบทเรียนของผมว่าผมอ่ะคิดง่ายเกินไปคิดน้อยเกินไปว่าผมช่างมันเราก็ได้มาประมาณนึงแต่ว่าคนอื่นเดือดร้อนอันนี้ผมขอโทษครับแล้วก็ผมไม่ได้โทษใครครับผมก็โทษตัวเองว่าผมสะเพร่าเองครับผมก็แค่อยากมาพูดในส่วนที่ผมเจอเรื่องจริงที่ผมเจอแค่นั้นเองครับแต่ถ้าผลมันเป็นยังไงถ้าผมผิดจริงผมยอมครับผมยอมออกจากวงการครับ
ถ้ามันเป็นคำว่าผมผิดผมโกงจริงผมรู้เห็นกับเขานั่นแหละขณะที่บอลกับมันก็คล้ายๆกันคือเรื่องที่กระทิงมาบอกเล่าเมื่อวานนี้ประเด็นก็คือว่ามันเป็นการที่เขาไปรู้จักแล้วเขาไปเห็นหน้าจอต่างๆแล้วเขาก็มาเล่นเป็นการเล่นที่เขาค่อยๆทยอยเอาเงินของเขาที่ได้จากงานมาลงทุนเห็นว่ามีผลตอบแทนก็เอาเงินย้อนกลับไปลงทุนต่อลงทุนต่อจนรวมไปล้านสองถูกไหมค่ะและในระหว่างนั้นก็มีพรรคพวกที่เล่นคุยอยู่ด้วยกันบางทีมาเห็นมาอะไรยังไงก็ได้เห็นแล้วก็ไปเล่นรวมทั้งหมดเนี่ย14คนค่ะมันไม่ได้เป็นกรณีที่ไปชักชวนประชาชนทั่วไปอันนี้ดูจะเป็นสิ่งที่กระทิงบอกเมื่อวานบอลเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มารู้จากวงกระทิงนี่แหละค่ะก็มาเห็นกระทิงเล่นเห็นน้องเล่นแล้วได้ผมก็เลยร่วมลงทุนด้วยแล้วยอมรับว่าผมโลภอะค่ะแล้วก็บอกว่าสมาชิกดาวไลน์17คนของตัวคุณบอลเนี่ยก็คือทุกคนเป็นเพื่อนกันหมดมันไม่ได้เป็นกรณีเอาความมีชื่อเสียงไปใช้อะไรประมาณอย่างนั้นใช่ไหมค่ะขณะเดียวกันบางช่วงนี่ปล่อยโฮเลยนะผมมองแค่ว่าโฟเล็กเนี่ยคือเหมือนฝากธนาคารและกินดอกเบี้ยครับแต่แค่ดอกเบี้ยเนี่ยมันเย้ายวนมากด้วยเปอร์เซ็นต์ที่มันสูงมากครับพอมันยิ่งได้อะพี่ผมถอนมาเสร็จผมก็ถมเข้าไปอีกเอาเงินส่วนตัวของผมถมเข้าไปอีกกำไรก็ถมเข้าไปอีกคือยิ่งได้ผมก็ยิ่งแบบโลภช่วงนึงที่พอไม่ได้เงินนะครับล่วงเลยมาแบบนานมากอะครับผมว่าผมก็น่าจะไม่ได้แล้วแต่ต้องหาวิธีอะไรสักอย่างคือด้วยความที่ไม่รู้เรื่องกฎหมายด้วยหลายๆเรื่องด้วยมันก็กลายเป็นว่าอ่ะเหมือนกระฟาดเคราะห์ไปละกันอะไรอย่างเงี้ยผมมันอาจจะเป็นบทเรียนราคาแพงเหมือนกันคือผมเองผมก็อยากได้เงินคืนเหมือนกันแต่พอเวลามันถึงตรงนี้แล้วครับมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ทำในสิ่งที่มันถูกต้องแล้วครับถ้าผมผิดจริงๆการเดินออกจากวงการเนี่ยมันคือความรับผิดชอบของผมแค่อึดอัดแท้มันเครียดอ่ะพี่ไม่เป็นไรพี่คือเพื่อนผมต้องมาเจออะไรก็รู้อ่ะท่านผู้ชมถ้าย้อนกลับไปในเวลานั้นนะเหตุการณ์ปีอะไรเนี่ยน้องไร้มันก็ต้องนึกย้อนกลับไป6162อ่ะมุมหนึ่งก็แน่นอนผู้เสียหายหลายคนก็บอกว่าถ้าเป็นศิลปินดาราทำไมถึงไม่ออกมาเพื่อจะทำให้มันเป็นข่าวใหญ่จะได้มีการระงับยับยั้งเงินทองขณะเดียวกันถ้าย้อนกลับไปในยุคนั้นสมัยนั้นก็เป็นประเด็นมีทนายรณรงค์ก็ออกมามีหลายคนนะฮะเป็นต้นว่ามีพิธีกรท่านหนึ่งน้องคนหนึ่งแล้วก็มีผู้เสียหายแต่เอาละท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็จะเป็นผู้วินิจฉัยแล้วก็จะเป็นคนบอกว่าจะให้โอกาสหรือไม่ให้โอกาสสำหรับผมก็นึกแต่เพียงว่าถ้าเป็นเราในวันนั้นต้องไปมันหลอกว่า AI เล่นอะไรยังไงมาถึงระบบนะเวลาเข้าไปดูเนี่ยผมก็อาจจะโง่ได้นะในมุมหนึ่งนะและณเวลานั้นสมมติว่าถ้าโดนไปมันก็แล้วแต่มุมมองแต่นี่เป็นประเด็นซึ่งแน่นอนคนเป็นคนมีชื่อเสียงเราก็ต้องยอมรับว่าเรามีต้นทุนที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นความถูกคาดหวังสุดท้ายสังคมจะเป็นผู้ตัดสินและเขาจะให้พิสูจน์ใช่ไหมเดี๋ยวยังมีประเด็นที่ต่อครู่เดียวครับ